ก็ให้คนฟังไปนะแล้วก็ไม่ต้องหวังผลอะไรมากแค่ว่าเรามีความสุขขึ้นทุกน้อยลงในปัจจุบันก็นะก็ดีงามแล้วเนาะก็มีสุขภาพที่ดีมีความสำเร็จมีความสำเร็จในทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะทีนี้เรื่องของพลังงานเรายังอยู่ในเดือนของพลังงานอยู่เนาะมาสเตอร์ก็เมื่อก่อนเนี่ยเราเรียนพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของไวเบรชันนะมาสเตอร์เคยสอนเรื่องไวเบรชันเรสโซแนนซ์เรื่องของฟีคัสซี่นะฟีคัสซี่คือความถี่ไวเบรชันคือการสั่นเรสโซแนนซ์นี่ก็คือการที่มันสมานเชื่อมกับทุกสรรพสิ่งนะทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันมาสเตอร์ก็จึงเอาคำว่าเรสโซแนนซ์เนี่ยมาใช้ทั้งการที่มันเรสโซแนนซ์ได้เนี่ยมันมีคลื่นอยู่แล้วมันจะต้องมีคลื่นความถี่ที่คือทุกสรรพสิ่งเนี่ยที่เป็นสสารเนี่ยมันมีคลื่นของมันมีการสั่นกระเพื่อมหมุนตลอดเวลาฉะนั้นไอ้พลังเนี่ยเราลองไปคิดถึงพลังอย่างพระที่ท่านได้พระอรหันต์เนาะพระที่ท่านสำเร็จเนี่ยเยอะแยะมากมายแค่ท่านเอาไม้มาเคาะหัวไอ้คนนั้นก็ค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองได้มันเนี่ยมันคือนั่นคือการเลสนั่นคือการไวเบชันนะมันเรื่องของพลังงานอย่างเดียวเลยนะนะใช่ไหมคือได้รับพลังงานจากท่านหมายถึงว่าพลังงานเขาเรียกว่าความถี่ของผู้ที่สำเร็จแล้วเนี่ยนะมันจะอยู่ในความถี่แบบนึงเลยแล้วก็การสั่นสะเทือนของคลื่นของเขาเนี่ยก็มันจะฉุดสามารถฉุดดึงคลื่นพลังงานที่มันด้อยๆหรือต่ำๆเนี่ยดึงขึ้นได้เห็นไหมเกจิอาจารย์หลายๆท่านฮะไปถึงไปอยู่ใกล้ๆท่านบางทีเข้าใกล้ขนลุกสู้เลยนะบางทีเหมือนกับว่ามันได้ไปพูดคุยกับท่านด้วยอะไรด้วยนะกลับมาแล้วมันรู้สึกดีงามแล้วมันก็สำเร็จได้ฉะนั้นบุคคลที่สำเร็จเนี่ยถ้าเราอยากได้พลังงานที่ดีๆนะแล้วก็ควรที่จะไปเข้าใกล้บุคคลที่เขาสำเร็จไปแล้วอย่างพลังงานของความสำเร็จอย่างเช่นคนที่สำเร็จในทางโลกสมมติว่าเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ในนั้นพลังงานของเขาจะมีอีกแบบนึงถ้าเราไปเข้าใกล้ๆเนี่ยมันจะเราจะรู้สึกถึงความที่แบบความสำเร็จในตัวของเขาอ่ะมันเห็นได้เลยนะมันเป็นพลังงานที่มันแผ่กระจายออกมาฉะนั้นพวกเราเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังสร้างคลื่นใช่ไหมเราสร้างคลื่นพลังงานกันอยู่เรากำลังชาร์จพลังงานกันอยู่กำลังปรับเปลี่ยนคลื่นพลังงานด้วยการฟอกธาตุขันธ์ต่างๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนพลังงานด้วยการใช้พลังชีวิตเนี่ยชาร์จเข้าไปในแต่ละวันนะปรับเปลี่ยนพลังงานโดยการที่เราดึงดูดได้รับพลังงานฟรีเควนซีที่ดีฟรีเควนซีดีไวเบรชั่นดีแล้วก็ไปเลเซอร์ด้านกับสิ่งที่มันดีนี่แหละเรื่องของเลเซอร์นั้นเรื่องของพลังงานนี่แต่ละ
คนก็ทำงานแต่ละเรื่องราวแตกต่างกันไปมันก็จะใช้พลังงานก็แตกต่างกันไปอย่างคนที่เขาทำงานที่ต้องใช้แรงงานอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีพลังงานพลังชีวิตพลังกายกำลังกายมากใช่ไหมอาจจะใช้พลังความคิดสักนิดนึงแค่นั้นแต่ถ้าเราจะปรับเปลี่ยนเขาอ่ะให้จากสมมติเป็นกรรมกรที่โพลเนี่ยอ่ะแล้วจะจูนยังไงได้นะให้เขามีพลังงานที่เป็นสามารถบริหารจัดการบริหารคนได้ให้เขาจะลดตัวไหนเพิ่มตัวไหนอะไรตรงนี้นะอันเนี้ยพัชเชอร์ก็จึงได้คิดเรื่องของสูตรของความสำเร็จขึ้นมานะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายปั๊บเนี่ยการสำเร็จเนี่ยมันจะทำงานร่วมกับระบบ MSR อะไรต่างทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราทำกันอยู่นี่นะแล้วก็อันนี้ลองปรึกษาคุณยูแตมดูนะว่าเรื่องเราพ่อมาสเตอร์ก็เลยคุยกับคุณยูแตมไปแหละแต่ว่าจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังว่าคนเราเนี่ยมันมีเป็นเรื่องราวมันก็มีกี่พลังงานอะไรนี้ก็ไม่เยอะพลังความคิดพลังระบบคลื่นสมองใช่ไหมแล้วก็พลังจิตพลังกายแล้วก็พลังกายเรารวมไปถึงพลังชีวิตพลังกุศลต่างๆนะแล้วก็พลังของความเข้าใจในรูปนามนี้มันก็มีการปรุงทั้ง5กองนี้เราจะปรุงกองนี้แบบไหนปรุงกองนี้แบบไหนเราจะเพิ่มเวทนาไหมหรือเราจะลดสัญญาเพิ่มสัญญาลดเวทนาอะไรตรงนี้นะมันเป็นสูตรแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจด้วยตนเองยากเพราะตัวเราเนี่ยสังเกตไหมเราไม่เคยดูตัวเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเราเพิ่งจะมาดูตัวเองเนี่ยเพิ่งตอนที่มาสเตอร์ได้บอกว่าเรามาดูตัวเราเองนะเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนนั่งสมาธิสัก1นาทีเอา1นาทีอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวกูจะทำเคาะบอกแล้วกันนะถ้ามันครบนะถ้ามันครบ1นาทีนะที่ได้เริ่มต้นให้ทุกคนนั่งสมาธิสบายๆแล้วก็อย่าหลอกตัวเองเรานั่งแล้วเรารู้สึกยังไงเราเห็นอะไรก็นั่งไปนี่แหละคือการสำรวจตัวเราเองนะว่าไอ้สิ่งที่เข้ามาอิเลียดมันเข้ามาทางไหนบ้างอะไรยังไงเนี่ยรู้สึกว่าทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจทวารทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกทวารเนาะทวาร6เนี่ยมันเป็นช่องเข้ามโนทวารอย่างเงี้ยก็เป็นทางเข้าของอารมณ์ทั้งหลายทำอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบจิตใจเราเนี่ยเราดูว่าอะไรตอนเนี้ยร่างกายเรารู้สึกยังไงโอ๊ยตึงร่างตรงนี้โอ๊ยหรือว่าเอ๊ะจิตไปคิดเรื่องนั้นเออวันนี้มึนซึมหรือว่าเป็นยังไงก็แล้วแต่นะให้เราสังเกตร่างกายเราดูนะภายใน1นาทีนะนับ1 2 3 7แล้วก็นั่งไปนะ1 2 3
ครบแล้วจังค่ะครบ1 นาทีเห็นไหมพาร์เมเซอร์บอกว่า